ลูกค้าเริ่มเข้าห้องน้ำกันแล้วอีกไม่กี่นาทีนะก็ต้องท้องเสียกันหมดทีนี้แหละนางดอนเอ้ยชื่อเสียงแกมันจะต้องปนปี้ไม่มีชิ้นดีจริงด้วยป้าเรามาแดนซ์กันดีกว่ามิวสิกมันกำลังจะมีโชว์ชุดใหญ่ด้วยนะพร้อมสนุกกันหรือยังวู้วขอเสียงหน่อยวู้น้อยเอ้ยขนาดฉันตายเป็นผีนะแกก็ยังแพ้ฉันไม่เลิกหรอกแพ้เก่งเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าว่าแต่ป้าทำยังไงอ่ะถึงไม่มีใครท้องเสียเลยค่ะนั่นดิล่ะก็ป้าหมอยเนี่ยนะเอายาถ่ายมาใส่ในแทงน้ำร้านเราอะก็ช่วงที่ก่อนนอนโรงพยาบาลไม่มีใครอยู่ร้านลูกน้องป้าม้อยแอบเอาหนูมาปล่อยแต่ยายรอนกับพวกผีๆจัดการได้ป้าม้อยก็เลยมาลุยด้วยตัวเองแล้วตกลงยาหายไปไหนอะทำไมไม่เห็นเลยก็ยืนอยู่ข้างนี้นี่แหละไหนอะข้างนี้ไงแต่พลังอ่อนเพราะโดนของขังของน้ำตาลตอนเนี้ยใช้เวลาฟื้นตัวอยู่อ๋อเหรอเนี่ยช่วยถามไอ้หลานชายตัวดีให้ด้วยว่านางน้ำตาลน่ะมันทำกับย่ากับร้านขนาดเนี้ยยังจะไปยุ่งกับมันอยู่อีกหรือเปล่ายายถามว่าป้าม้อยกับน้ำตาลทำกับเราขนาดนี้ยังจะไปยุ่งกันอีกหรือเปล่ายุ่งสิไอ้หลานยุ่งโอ้ยโอ้ยนี่มันโดนตัณหาครอบงำจนหูหนวกตาบอดไปแล้วหรือไงมาเย็นไว้ยายยายบอกว่าหยุดไม่ต้องบอกก็รู้ว่าตอนเนี้ยย่าคงกำลังด่าผมสยับเลยผมไม่รู้ว่าตอนนี้ย่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่ผมอยากจะย้ำกับย่าให้ย่าสบายใจเลยว่าผมไม่เคยชอบยายน้ำตาลที่ผ่านมาเนี่ยผมก็แค่อยากจะดิวไว้เพื่อสืบความเป็นไปของร้านคู่แข่งรู้เขารู้เราไงครับย่าน้ำตาลกับป้าม้อยอ่ะจ้องจะทำลายร้านเราขนาดเนี้ยผมไม่โง่งูพิษมาทำเป็นเมียหรอครับขอให้มันจริงเถอะไอ้เปิ้ลนายคุยกับใครเนี่ยมานี่มีอะไรไปเรียกช่างมาล้างแทงน้ำด่วนเลยจะล้างทำไมก็ฉันเห็นหนูวิ่งลงไปว่าหรือเปล่าแทงน้ำปิดสนิทหนูจะปีนลงไปได้ไงไม่รู้ฉันเป็นคนไม่ใช่หนูโทรเรียกช่างด่วนเลยเดี๋ยวจะเปิดร้านไม่ทันรู้แล้วดูละครตามแย่บอกในทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้วความสุขที่ฉันมีมาจากเธอคนดีมีแค่เราเท่านี้ก็พอใจความสุขที่เธอมีบอกขึ้นมาได้ไหมคืออะไรสุขนั้นที่ฉันหรือเปล่า